คุณพี่เอ้ยด้วยนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับมาฮะยินดีรับสู่การแข่งขันของเราครับ VCT Challenger T 2024 Split 3 Stage 1วันสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งดีโอดอกก็เลือกที่จะแพ็คไปทางฝั่งเอลโบเนี่ยคือสเต็กกัน2คนมีจุดหายกากโรคเปล่าแล้วดีเอสจัดไปหนึ่งมาอมนอนครับเพจการีดีถูกไม่ได้แล้วเหมือนจะสไลด์ต่อแต่ว่าประเด็นคือสไปค์มันตกครับโอ้สองแรกหนึ่งตรงนี้มาแต่เจโซเทรดคืนให้ได้เหมือนกันนะตรงนี้เอาเลยครับอาตาแปดคอยมาเทรดคืนกลับไปได้คนละหนึ่งกันแล้วเคาะมาอาตาเอาสองอาตาเอาสามเลยแล้วปิดวินแรกพิซซ่าราวนำก่อน1-0ครับเรียกว่าเป็นเมตาแล้วเนาะตอนนี้สำหรับนีออนกับบักกี้นะครับแมประดับสูงเนี่ยเซนก็มีการใช้มาแล้วนะครับแต่ว่าเพลย์ตรงนี้มันโดนครับสำคัญไปเบรก2มาด้วยแฟนทอนท่านผู้ชมครับมาทางเดินหยุดบาสเกตบอลทูเทคคืนได้เหมือนกันจังหวะไหลไม่ได้ซ้ายมาอาต้าเทคคืนได้อาต้ารวบ2หมดแผงทันทีครับแบบนี้ยึดพื้นที่ในไซส์มาได้ครับตรงนี้แล้วชาวเดือดเสร็จขึ้นไปด้านบนเกรียนดีทูส่งไปแล้วรอรีเทคแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวด็อกอู้แล้วสแปมมาเป็น VS เก็บเจโซไปได้ครับนี่ครับจังหวะการหนักที่เอลลี่คือไม่ได้เช็คให้เฉียบเนี่ยแล้วจังหวะแท็บแท็บมาฟรีเฮดช็อตโอเว่นไปก่อน1แฟชพอยต์จ่ายเข้ามาฟอนไลน์ส่งมาเบรกจังหวะแรกแต่ประเด็นคือแท็บแท็บยังโฮอยู่แล้วช็อคจังหวะ2เบรกเพิ่มเติมเพื่อนมาซ้อนมาแต่แท็บแท็บโอ้ความช็อคเก็บคิวมานอนครับได้ฝั่งเกรียนดีทูเป็นฝ่ายเอลโบมาคาเอลเคลียร์ไปได้ในไซส์ครับ2ต่อ1คืออยู่ที่ VS คนเดียวครับโอ้ VS ไหลมาคนเดียวแบบนี้1ต่อ2แล้วไหลมาพิงหันมาด้านหลังก็เรียบร้อยเลยครับผม1ต่อ2ฮะตีตื้นสำเร็จครับฟูลบายของพวกเขาคาดิลิแมนอีสปอร์ตเขาได้ยึดพื้นที่โพซิชันในไซส์แล้วครับแล้วดูว่าโอ้โหคนห้อยหลังมาคาเอลนี่ตัวแปรสำคัญเลยครับตัวเลิกหลังตรงนี้มาจ่ายมาก่อนมิกพยายามจะหาเก็บคิวมาด้านนี้พยายามแท็บแท็บไปแล้วคาเอลดูครับเอามานอนเก็บเจโตคืนมาแล้วแท็บแท็บคืนมาโอเว่นส่วนมิกล่วงเลยเหมือนกันเหลือ2ต่อ3ตัวผู้เล่นจังหวะการเรียกว่าจะออกดันขึ้นมาจากคลิปมันอีสปอร์ตเบื่อจะพลาดท่าโกได้บูไปโฉบแท็บๆได้เฮดช็อตมาแล้วเหมือนกันอยู่ที่ใครคนสุดท้ายครับว่าจะไหวไหมพนัญญาจ่ายเข้ามาซึ่งสไปก็กู้เกินครึ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาโอเว่นปิดงานรัวเป็น3คิวเลยครับดีโอด็อกออกขึ้นนำฉีกไฟเป็น3ต่อ1มิกซี่คือนำทัพมาเลยนะครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นมุมที่โดนคอสใช่ไหมมุมนี้ครับสปีดออกมาอีดีซี่จ่ายมาพร้อมกับฟอนไลน์มาบีบให้ต้องออกจากพื้นที่แล้วมิกส่งมาล่ามาแต่อาต้ากับมังกรแกสวนมาหาย4เลยครับโอ้แล้วแบบนี้เหลือคนเดียวสการ์ลี่ MD2 บอกเลยว่าอยู่ยากสไลด์มาแต่ยังตัดได้1ตัดได้ไม่ไหวครับเป็นโกลเด้นบูปิดงานไป4ต่อ1ครับฝืนก็ถอยมาเล่นในจังหวะที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยดีกว่านะครับอํานอนวางเป้ารอมาแต่ว่าโอ้โหเขาเยอะกว่าแทบๆแกจะเล่นจังหวะลักไก่มาตัดแต่ว่าฝั่งเขาก็รอรับอยู่ไม่ไหวไปแทบๆแล้วก็ดับเบิ้ลคิวไปเลยตรงนี้แล้วนูราเตฟแทบๆเอาไป3เลยครับตอนนี้ก็ดูครับมิกซ์เข้ามาแพลนสไปต่อเลยอยู่2คนafter shock จ่ายไล่ที่มาแต่ว่าดูว่าไฮเกียร์มันติ้งหรือครับทับๆเก็บ4ทับๆเก็บ5เลยเป็นเอสเลยครับคาดิลิมันจ่ายอินโฟครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความสนใจแต่ว่าซ้ายก็ยังมีคนรอซึ่งเกมมีทูแล้วกะจะเทแล้วจัดซัดมา2 3เลยท่านผู้ชมครับแต่วักมันเอามาสวนต่อแล้วทับๆแกให้คมคืนกลับมาเหมือนกันโอ้โหเกินคุ้มมาตอนนี้ตัดไปได้3ครับจ่ายฟอร์ไลน์จะไหลเข้าซ้ายมาฟอร์ไลน์สวนคืนมาเหมือนกันแล้ว VS VS ตัดมาได้1เหลือตัวขวาครับคาเอลต้องพยายามจะเอาตัวรอดอยู่ตอนนี้คือเบรกสวยงามมานอนครับจังหวะสอนจังหวะสองมาแล้วโกลเด้นบูก็ปิดคาเอลจังหวะสุดท้ายนี้เลยครับต้องวิงแมนไปแพนสปายกันก่อนแล้วมาโกลเด้นบูพยายามจะกดสแปมไปตรงนี้แล้วตัวโอ้โหจังหวะระยะใกล้เป็นมิกยังได้ VS มาแล้วมิกจะถ่ายต่อโอเว่นไปตัดเจโซมาได้โดนแปดคอยเบรกคอยไปกับซาเรียมดีทูกับคาเอลตัดอาต้าไปตอนนี้โกลเด้นบูมาได้1โกลเด้นบูดูครับ1ต่อ3โกลเด้นบู2อู้ไม่ไหวครับเป็นแถบๆปิดงานไป3ต่อ5ครับดูครับเราเห็นแล้วครับโกลเด้นบูรู้แล้วครับอามานอนครับแอคทีเวตมาจี่ใส่เลยโอ้ยไรเสร็จคายเอลเม็ดเดียวร่วงเลยครับอามานอนดูจะในช่วงต้นเกมแบบนี้เจอโดนสปอตตำแหน่งนี่ไงครับมิกซ์แกโอ้โหจังหวะสไลด์มาเฉียบๆไปอาต้าโดนมาคิวครับโอ้โหเล่นเป็นธรรมชาติมากครับมิกซ์ตอนนี้ดูครับนี่ฮะมายืดพื้นที่ในไซด์ให้เพื่อนได้แล้วแล้วดูครับด้วยความที่มีเกคโค่ด้วยโอเว่นจะเลื้อยหลังมาแต่คาเอลก็ระแวงอยู่นะฮันเตอร์ฟิวรี่ดีนายสไปไปเช่าเดนสเตปไหลมานี่แถบๆแต่โกลเด้นบูมาเรียบร้อยไปโอเว่นตัดคาเอลได้ครับแล้วเดินเอาต่อก็เสร็จแถบๆเลยครับโอเว่นดูครับ VS เหมือนจะเจอหลายเป้าหลายทางก็ไม่เป็นปัญหาซาโซก็ปิดราวได้อย่างสวยงามเหมือนจะรอออปชั่นเป็นการรีเทค 100% แล้วนะครับทางฝั่งดีโอด็อกเองกลับมาเอามานอนครับเรเบิลจ่ายไปก่อนแล้วไฮเกียร์ตับมาติ้งแล้วแต่ตัวขวามาแถบๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับจ่ายไปได้ช็อคเบรกไปก่อนเบรกจังหวะมาแต่พยายามจะปั๊มใส่หน้าแต่ว่าเรียบร้อยแต่ช็อคแถบๆไปสกอร์เรียมดีทูตัดอาตาไปได้ไหลมาแถบๆไม่ไหวโกลเด้นบลูเลยครับโอ้โหจังหวะการสวนเป้ามาคือเฉียบคมครับทางฝั่งของโกลเด้นบลูเป็นคนหนึ่งที่เคยขึ้นท็อปแฟกมาแล้วในบทบาทเซนติเนลแต่ว่าโดนดีเทลแบบนี้ก็เสร็จบิ๊กเฮดช็อตปาโอเว่นต่อเนื่องโกลเด้นบลูเหตุคืนหน้าเดี๋ยวว่าจำนวนยังคงเสียเปรียบ1ต่อ3ครับด่านหน้าสกาลิ MD2 ก็ไม่ไหวใครมาปิดงานให้เพื่อนเลยครับ
แบบเพอร์เคสพยายามจะบังวิชั่นให้อยู่นะครับตรงนี้แต่ว่านี่ครับช็อกโบพยายามจะเคลียร์พื้นที่ไปต้องเช็คให้ชัวร์ว่าใครก็ได้ประชิดใกล้มาสแกลีมดีทูครับระหว่างนั้นไปเฮดช็อตไปในมุมจังหวะยิงทะลุมามิสแกเก็บอาต้าเลยเช่นเดียวกันครับโอ้โหพลังญาส่งมามิกไปตัดมาตรงนี้แล้วมิกไหลมาจะเอาตัวตรงกลางดูครับไฮเกียร์ตับมาโอ้โหแกผิวจัดเลยมิกตรงนี้เนี่ยโพสิชันรอจังหวะเวลาเวียดพยายามสแปนแต่ว่าไคโอมาเทรดคืนไม่ได้แล้วตัดมาอัมนอนได้หนึ่งก็จริงแต่ว่าต้องเซฟได้แล้วครับตัด2ตัด2แล้วต้องหนีแล้วโอ้โหหมุนมาอย่างนี้เรียบร้อยเซอรี่เอ็มดีทูคือด้วยที่จะตั้งรับแบบเชิงพาสซีฟมาหลายครั้งซึ่งก็ยังไม่เป็นผลดีครับในการโดนซิมสตรีดูความเป็นสิจากมิกมานี่เลยครับปัญหาใหญ่อาต้าโดนเบรกไป2มาแล้วนอนมาเทรดคืนได้กันว่าในไซน์นี่คือปัญหาใหญ่มาแต่ว่าโอเว่นก็เบรกจังหวะสไลด์มาสู่และทานเฟอร์เก็บดับเบิ้ลคิวแกลี่ MD2 มาเทอัมนอนขึ้นได้แล้วดูโอเว่นแกเคลมไป3เฮดช็อตแล้วต่อเนื่องกันไปโอ้โหโอเว่นคนเดียวเอาอยู่ครับไซน์นี้ตรงนี้เหลือคาเอลคนเดียวคาเอลไหลมาแถบเก็บโกลเด้นบูไว้ได้ก่อนครับ1ต่อ2ครับแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วเลยครับแบบนี้ดูครับเราเตฟเห็นอะไรก็จริงแล้ว VS รู้เลยครับดึงเชิงเวลาก็เรียบร้อยครับ6ต่อ6ครับจบครึ่งเวลาแรกกันไปครับโอ้โหแล้วไหลมาตรงนี้มาจ่อกันแล้วครับบริเวณหน้าเอเมนครับดูครับเจโซกับสกอร์ MD2 ต้องรับศึกหนักนะเขามาเยอะจ่ายฟอร์ไลน์ส่งมาไฮเกียร์แล้วตับมาเลยโอเว่นตัดไป1แล้วสกอร์ MD2 เทรดคืนมาได้อัมนอนตัวเองก็เจ็บมาแล้วก็ถอยไม่ทันจังหวะ Exit Pack โดนตัดอีก1โอเว่นครับเคลมได้สวยงามแบบนี้พื้นที่เอซายก็เปิดมาให้ทางฝั่งโอด็อกได้เข้ามายึดพื้นที่เรียบร้อยเลยครับต้องรอรีเทคแล้วเป็น3ต่อ4ครับเสียเปรียบตัวผู้เล่นมาตรงนี้อาต้าเล่นกันอยู่ในนี้กันดังว่าอาต้าพยายามจะตัดเกี่ยวมาแล้วหายหมดเลยโอเว่นเก็บ4เลยเฮ้ยแกสะบัดยังไงวะโอ้โหเอาน้องมันจะดักปุ๊บๆเคลียร์ดิซี่มาโดนจังหวะกระโดดมาโดนฉีกปาลาบักกี้บักกี้ก็โดนแม่จังหวะลูกสี่มา2เชือกมาสวยงามคอนเน็กมากคาเอลเคลียร์ไป3เลยแบบนี้อยู่ที่โอเว่นคนเดียวว่าจะรับอยู่ไหมรับอยู่ต่อเอาไป1คิวมาก่อนเอาเลยครับโอเว่น1ต่อ3โอเว่นเอา2โอเว่นเกี่ยวมา1 on 2ครับตอนนี้เจสันก็แทบๆวัดกันอยู่โอเว่นแต่ว่าสไปค์วางเปิดเกี่ยวมาไม่ไหวเป็นแถบปิดงานไปครับเอาแล้วครับเสียสมอลบายแบบนี้ดิโอเวอร์ด็อกใช่ครับจะเดินมายัดต่อก็ไม่ได้ครับโดนแถบไว้เบรกไว้แล้วตรงนี้จะไหลต่อเข้าบีเลยครับฟ้าเลนที่เวมาอามานอนเรือโบจ่ายเช็คหลังซ้ายมาเลยครับดูครับค่อยมาเนียนยืดพื้นที่มาแต่ว่าโดนตุ่ยแถบไว้ไปโดนสแปมไปครึ่งหลอดเนี่ยแถบไว้เจ้าปัญหาเนี่ยบอมบีซ้ายซิกแพนสไปค์ได้แต่ว่าจะดักจังหวะมาเก็ตโอเว่นโดนแถบเบรกไปก่อนเลยครับโดนเบรกจังหวะแล้วแถบๆให้คมเลยครับวันนี้แล้วดูครับอาบเตยช็อกจ่ายไล่ที่มาก็ได้บูตสวนขึ้นแถบๆให้คมคืนเหมือนกันเอาเลยครับวางเป่ารออยู่ใครก็ตัดเอามานอนมาโกลเด้นบูตัดไปอีกหนึ่งตอนนี้โกลเด้นบูเอา3แล้วแล้วโกลเด้นบูตีเลยแล้วเหลือคนเดียวใครเข้ามาไม่ได้เองครับใครก็ตัดคืนมาได้แล้วเหลือวันนันทูแต่อย่างน้อยก็สร้างอิมแพคให้ทีมนี้ขึ้นแอดแวนเทจมาแล้วจังหวะกู้จุ่มเกินครึ่งเวียนด่านโซ่แต่ใครยังเก็บได้3แล้วนี่จังหวะสุดท้ายอาต้ามาปิดงานให้เลยครับโอ้โหดีล็อกมาถลายมาเอเมนนี่บอกเลยว่าจังหวะสะดุดแน่นอนครับตรงนี้แต่เมื่อเกิดอคิเมตมาก่อนครับดูครับจังหวะจะรอรีเทคกันมาแล้วจะโซดามาจากด้านหลังนะครับโกลเด้นบูพยายามแถบเกี่ยวอยู่ฮันเตอร์ฟิวรี่จ่ายได้พลังญาติด้านหลังมาโกลเด้นบูตัดคาเอลมาฮันเตอร์ฟิวรี่ลากมาเกี่ยวโกลเด้นบูเอา2แล้ว VS เอาสกอร์ริ่ม D2 ไปอีกนี่คือติดตอนไปแล้วไป3มาอามานอนมาก็เก็บมิกซ์ไปได้ครับโกลเด้นบูไหลมาแล้วเป็นจังหวะปล่อยของพอดีเอาแล้วโดนจังหวะแท็กมาวันนี้ก็เรียบร้อยครับมิสโอเวอร์ไรท์เก็บเลยทันทีครับแต่ว่าด้านเดียวกันนะไซบีก็เข้าแล้วนะครับตอนนี้บวกกับไฮเกียร์อีกโหแล้วไหลมาตรงกลางโอเว่นบอกนี่ไงเครื่องมันซิ่งต้องนิ่งไปก่อนนะตรงนี้โอเว่นพยายามจะแท็บต่อมาเกี่ยวมาไม่ไหวก็เสร็จเจโซอ้าวครับเรียกว่าสร้างสกัดดีๆแล้วดูแท็บๆมาเนี่ยแท็บสมชื่อเฮดช็อต VS ไปได้ด้วยเชลิฟกันแต่พยายามจะสร้างสเปซในการเล่นมาจาโซเทคือว่า2พลังยาเซตอัพเข้ามาแต่ว่าอาต้าแกก็ยิงเข้าจาโซเข้าให้เลยครับเอาเลยครับ1ต่อ2ครับตอนนี้แล้วดูว่าเห็นหัวแต่ว่าเขากู้แล้วอัพเดอร์ช็อคจ่ายไปไล่ที่มายังเบรกจังหวะแล้วแต่เขาได้ครึ่งแล้วนะครับดูครับโดดไล่มานี่ก็เรียบร้อยก็แถบจัดให้เลยมาเลยครับ9ต่อ9แล้วคาดิลิแมนไปไกลแน่นอนแต่ว่าต้องดูช็อตนี้ก่อนครับจังหวะที่ตั้งรับเฉลือแถบฟอนไลน์ส่งเข้ามาบีโอได้จ่ายขึ้นมาเหมือนกันแต่แถบไปเฟิร์สคิวได้แต่ว่านอนก่อนแล้วมิสแกสบัดมา2เลยครับ BS หายไปกับตาเหลือโกลเด้นบูกับโอเว่นกันอยู่2คนครับแบบนี้ดูครับโอเว่นไปซีเคียวในไซส์ B ได้ก็จริงแต่นี่ครับสไปค์มันดรอปไปสิเอาแล้วครับมุมตั้งเหมือนจะกระแสเปลี่ยนมาโอเว่นจะไหลเข้าไซส์มาแต่ว่าก็โดนคาเอลเบรกจังหวะ2มาก่อนซึ่งอยู่ที่โกลเด้นบูคนเดียวเจอกับ5ผู้เล่นก็ไม่ไหวจ่าโซฟอร์เรสต์ลาวครับจากครีมันอีสปอร์ตดูกันต่อครับแฟนทอยจะไปคอนโทรลตรงกลางแล้วมิกสายมาแต่ว่าโดนเอามานอนเบรกไปก่อนเซอรี่มีสูเขตโอเว่นคืนมาได้โรยฮันเดอร์จ่ายสวนเลยทันทีก็แถบเอาเลยครับได้วางสไปครับอาต้าตรงนี้ครับดูฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยวโอเวอร์ด็อกส์
อาตาต้องเบรกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลยครับพอลายจ่ายมาจังหวะพีคปาดตัวขวายังได้อยู่อาตาแปดพอยรอกำอยู่ครับดูครับดึงจังหวะดึงเชิงเชิญอะไรเยอะที่สุดเพราะว่าก็ยังเล่นประมาทไม่ได้เลยครับถึงแม้จะเป็นโพสแพนที่อีกฝั่งต้องเข้ามาหาแล้วดูจังหวะการรอเป้าครับรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้ทีมไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ11ฝั่งของ DO Dog เลยครับก็ออกสตาร์ทได้ดีโอเปอเรเตอร์คือออกมาก็อิมแพคเลยนะครับใช่ครับในการสร้างเฟิร์สซีโอทีมแบบนี้ก็ได้เปรียบเรื่องผู้เล่นในช่วงต้นเกมก็ปฏิทินที่ดีจะจ่าโซเหมือนจะไม่พอเอาเดินต่อจอด2เฮดช็อตด้วยแวนดอลมากอนิบูเทรดขึ้นได้แต่ว่าจะมีก๊อก2ไหมคือมิกซ์รอไว้อยู่แต่กอนิบูก็สวนให้เลยครับโอ้โหเอาแล้วครับ2ต่อ3ตัวผู้เล่นครับตอนนี้ดูครับรอดูในบอมไซด์ซึ่งก็ทามมิ่งดูจะประชิดกันพอสมควรครับปลายปืนก็เสร็จคาเอลเลยครับแบบนี้โอ้โหแล้วเหลือกอนิบูคนเดียวครับลำบากเลยครับเวลาบีบมา1ต่อ3ครับงานหนักครับจะเป็นแมตช์พอยต์หรือเปล่าในรอบนี้ฝั่ง KDM นะครับคือสไปค์มาโอเปอเรเตอร์จากสเกลิฟดีทูก็ไม่พลาดเป้าครับคาดคะแนนชัวร์ไม่ได้ต้องมาลุ้นกันต่อครับในช่วงราวที่23ครับใช่ครับซีตกมาแล้วเติมบิลลี่ไล่ที่มาเอามานอนพยายามเก็บไปได้แค่1 VS ตัดสกีมดีทูไปได้แล้วดูครับมิกมาโดนแท็กไปก่อนครึ่งหลอดเหมือนกันดูครับโซ่ใครประสานงานมาได้2เฮดช็อตอัลต้ากับโอเว่นหายไปแล้วเหมือนกัน2ต่อ3ครับโกลเด้นบูกับ VS สปายยังดูด่าเน่าได้จ่ายขึ้นมาที่จากบิสเพื่ออย่างน้อยกดดันโพซิชั่นครับโอ้โหแล้วดูครับช็อกโบไล่ที่มาขยับหลบไม่ได้แล้วมิงมาพยายามจะจีบมิงเอาไป1แล้วมิงเอาไป3เลยครับคนเดียว13ต่อ10คาดิลิมันอีสปอร์ตเรียบร้อยค่ะจบไปแล้วในแผนที่แรกค่ะคาดิลิมันภาพมาวันนี้แสดงว่าเกมของเราใกล้พร้อมเลยค่ะกับการเจอกันระหว่าง DO Dogs กับคาดิลิมันอีสปอร์ตค่ะขอส่งไปหาแคสเตอร์ของเรากันเลยค่ะในการเจอคาดิลิมันแม้ว่าจะชนะด้วยสกอร์โอเวอร์ไทม์ก็ยังประมาททางฝั่งเคเดียไม่ได้แล้วดูเฟิร์สคิวมาต่อเนื่องกันไปที่เป็นทางฝั่งเอปาแล้วก็เดี๋ยวมีฝึกไฟต่อเนื่องมาแทบจะไป2 VS ได้คือกลับมาเช่นเดียวกันด้วยสกอร์คิวนะครับ3แรก2ครับตอนนี้อินเซนเดอรี่เบรกมาแล้วจังหวะจาโซจาโซสมองอยู่โดนคอไปดิ้งหัวแต่ยังรอดครับจาโซต้องเอาตัวรอดก่อนนะตอนนี้โอเคคาเอลเข้ามาก็เสร็จโกลเด้นบูเลยครับดูว่าจะเล่นยังไงครับคือต้องซัพพอร์ตให้เจอว่าดิวด็อกอยู่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าเวลาก็บีบขึ้นเลยก็ไม่ผ่านมือโกลเด้นบูครับที่ดักรอใช่ครับเน้นในส่วนของความบาลานซ์มาแต่ว่าดูที่เอามานอนแกจัดไป3ด้วยแฟนทอมแบบว่าคมๆเลยครับแบบเนี้ยมันไม่ได้เด่นแค่เกมตั้งรับแล้วดูกันนะบูก็มาหนักรอ1จังหวะแล้ว VS ก็มาสมทบจังหวะสุดท้ายครับสกิลวินที่2ใช่ทางฝั่งของ DO Dog เป็น2ต่อ0ครับใช่ครับโอ้แกไม่กลัวเลยนะครับในจังหวะคือเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการมายึดอยู่หอไว้ก่อนนะครับการชกซึ่งนัวมากๆแล้วทูจะโซแม่ไปฉกโอเว่นดีนายจังหวะแพนสปายได้ก่อนในช่วงแรกเลยครับเอาครับต้องส่ง VS มาแพลนกันแทนบ้างครับตอนนี้วางสไปซ์สำเร็จครับแต่ว่าเสียตัวเล่นไปก่อนนะดูครับอันนาฮิเลชันแอคทิเวตมาโดนดูดมาครับตอนนี้จาโตแต่ว่าเพื่อนยังช่วยได้อยู่ยังดีที่โดนจังหวะการสมุนในบังไม่อยู่แต่ว่าสเกลิมดีทูในระหว่างนั้นไปเฮดช็อตคอนเนบูมาแล้วเหมือนกันนะครับดูนะ5ต่อ3ดีโอด็อกยังตัดไม่ได้ครับเซตหนึ่งเทเยอร์ซึ่งต้องรอจังหวะโพสแพลนมาทางฝั่งคีดีเอ็มก็รออีเทคมีทางฝั่งคอลเลอร์มาตามมาสวยขึ้นมาแล้วอาร์ต้าการ์เดียนไปโชมเฮดช็อตแท็บมา VS ได้มิกซ์ซึ่งกลับมาเหมือนกันเอาเลยครับจาโซตอนนี้3ต่อ2ตัวผู้เล่นตรงนี้มาจาโซพยายามเกี่ยวอยู่โดนกราฟเน็ตดึงขามาแต่ว่าเป็น VS ตัดหมดเลยเป็นทริปเปิลคิวเลยครับอุบายครบกันมาตรงนี้พยายามเคาะไปนะจาโซว่าคนเนี่ยมาเยอะจัดที่จะฝั่งของยูโรล็อกนะครับแต่ว่าโดนเฟสเด็ดบังคับย่อแบบนี้ก็โอ้โหนอนต้องดูสกิลิมดีทูจัดไปสั่นด้วยเชอร์ลิฟมาแต่วิเวียนไปส่วนขึ้นได้แล้วดูกันไฟมาเวียนโฉบไป2รวมเป็น3ขึ้นในรอบนี้ไปแล้วครับเหลือแค่คาเอลคนเดียวที่ติดบาเรียเมสไว้อยู่หน้าปากทางเข้าบริเวณทางฝั่งบีซ้ายเลยครับยูโรล็อกเองก็เล่นคอนโทรลที่ยูฮอเนี่ยรอคอนแทคกันอยู่2เพลเยอร์นะครับยีสต์ต้องเล็งเซนเซอร์มาเข้าไม่ผ่านด่าวีเอสครับรวมเป็น4คิวในรอบนี้ก็ดิโอด็อกก็เล่นฉลาดนะจังในจังหวะที่เรียกว่ารอบริเวณมาแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะโฟกัสที่การคอมมิตเข้าสู่เอซายโอไดจ่ายเข้ามาจำนอนในการเรียกว่ากาจะเข้ามาคอนโทรลพื้นที่มีพอลไลน์ส่งเบรกแล้วดูช็อตตี้มีคนหนักซ้ายใกล้รอคาเอลปิดอัตราไปได้แบบนี้ก็สร้างสองเพื่อคิวได้สวยครับโอ้อันนี้เลชั่นมาหลบได้ครับตรงนี้ไม่โดนอะไรครับดูครับโนราเตผ่านตำแหน่งมาคาเอลไปตักบอลที่บลูมาได้แล้วโอเว่นสแปมเก็บคาเอลมาโอเว่นพยายามจะเขี่ยวมาตรงนี้โอเว่นตัด2ดูกันแล้ว VS ไปตัดจาโตมาทั้งเรียบดีทูตัด VS มาหรือโอเว่นคนเดียวไม่ไหวครับมาแล้วครับนับ1ฮะกาดิลิมานโอ้แล้ว
ต้องบอกเลยว่าลูกซองกับตานบายนี่เป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไรแล้วนะครับในระยะเอฮอที่บอกเลยว่าโดนมาก็ร่วงกันหมดเลยครับเอามานอนรอบนี้ก็เลยบายจัดมาครับดูว่าจะสวนเลยยัดเดินสวนมาแล้วถ่ายมาเลยครับแต่ว่าเทรดกันไป1ต่อ1ตอนนี้มิกยังเกี่ยวคืนได้อยู่รอจังหวะรอทามมิ่งนะครับในการปาบายและคาเอลเห็นครับจังหวะมามิกจักจังหวะเฮดช็อตก็ได้บูไปได้ครับส่วนการตัดในช่วงจังหวะแรกสเกตติ้งดีทัวร์โอ้โหจังหวะสเปรย์ทะลุทัฟฟอร์ดสเปรย์เคสมาเฮดช็อตโอเว่นไปอีกหนึ่งเลยครับเหลือ2คนต้องเข้าพอท่อวาร์ปกลับมาเองอีกรอบนึงครับดูครับเวลา25วินาทีเท่านั้นตอนนี้แต่ว่าจาโซแกก็มารอดักอยู่แล้วครับรอวางเป้ารอแล้วแล้วดูครับมิกก็มาคอมโบคู่กันด้วยโดนแท็กมาจาโซตัดหนึ่งจาโซเกี่ยวมาตัวเวสเทคืนไปแต่ว่ามิกปิดงานให้ทริปเปิลคิว2ต่อ4ไล่มาครับคาดิลิแมนอีสปอร์ตเรียกว่าประชิดกันทั้งมาแล้วกันซึ่งนั่นแหละครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับเข้าสู่ราวที่7ครับท่านผู้ชมครับดูครับเอามานอนครับฟาสเลนไหลเข้ามาโดดผ่านแทร็ปไวมาได้หมดเลยครับตรงนี้ราคาเอลครับโอ้โหติดแทร็ปไวมา VS โดนสแปมเรียบร้อยเลยราคาเอลพยายามจะเกี่ยวต่อมาแต่ว่าเบรกจังหวะไปก่อนใช้คำเดิมนะแทร็ปไวถ้ามันหักไปก็คือหลายครั้งซึ่งดูครับไหนฟอร์จ่ายเข้ามาโอ้โหนี่จะโบว์ตัวสถานีว่าอาร์ต้าก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคาเอลกระทำแกนสวนมาหาย2มาเอาเทอร์สไปส์สวนก็ไปสวนกันมาเป็นจาโซปิดโกลเด้นบูไปอีกครับแบบนี้เหลือแค่โอเว่นต้องกลับมาที่ B ซ้ายคนเดียวครับโอ้โหแล้วเป็น3ต่อ1แล้วมีแค่โกสกระบอกเดียวนะครับโอเว่นโอ้โหดูครับการตั้งรับครับระยะไกลตรงนี้ของการดิมานแล้วเขาสแต็กมากัน3มากัน3กันเรียบร้อยครับทริปเปิลคิวจากคาเอลโอ้โหแล้วโกลเด้นบูยามไหลมา B ลองครับเห็นครับเขารู้แล้วครับแบบนี้แล้วเขาเดินยัดใส่เลยพาวเลอร์กัดมาแล้วมิกซ์ใส่โกลเด้นบูไปแบบนี้รู้อินโฟรู้ตำแหน่งกันเลยครับพยายามจะดึงจังหวะเข้ามายิงไปที่ซ้ายโดนบีบโพซิชันหนักๆต้องกลับไปคอนโทรลอยู่ฮอแล้วดูแท็บวายมันนอนไม่ได้คิดแล้วคาเอลจัดไป2เลยครับโอเว่นหายครับแบบเนี้ยโอ้สำหรับวายคาเอลครับดูครับอาต้ามาเทรดคาเอลคืนไม่ได้อาต้าพยายามจะเกี่ยวมาไม่ไหวก็เสร็จมิกซ์ไปแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้ VS 1ต่อ4คือปัญหาใหญ่ตอนนี้คือไม่ใช่การบุกแล้วผมว่าคือแท็บวายของคาเอลเนี่ยที่มันเคลียร์ไม่สำเร็จซึ่ง VS มาสวนหาย2ชิ้นเหมือนกันแต่ว่าจาโซมาปิดจังหวะสุดท้ายอย่างสวยงามครับคือเป็นกึ่งๆเรียกว่าวันเวเหมือนกันนะครับในการที่จะให้จาโซในบีฟ้าแต่เขาเฮ้ยเขาแบบขบวนนี้เขาพอท่อท่านผู้ชมก็บอกว่าเปลี่ยนแกนบอกว่าขอเปลี่ยนแกนมาที่บีซ้ายแต่ว่าจะเป็นมูฟที่ถูกหรือเปล่าต้องมารอดูข้างต้นครับโอ้โหเปลี่ยนแกนมาแต่คาเอลบอกว่าเจอคนดีคนเดิมเลยฮะตอนนี้แล้วดูครับเมจตรงนี้มาบังแม่คาเอลเข้าไปช่วยครับแล้ววีเอสพยายามแพนสไปแล้วก็ได้บูไปตัดจาโซไม่ได้ก่อนยอมใจอ่ะกล้าชาฝ่าสมุมาเข้าพอทั้ง5คนแต่มุมนี้ไม่ได้เช็คซ้ายก็แล้วโดนหายไป2ลงโทษแบบเฉียบๆจาก KDM นะครับช่วงอย่างเงี้ยแบบนี้อยู่ที่โกลเด้นบูคนเดียวโอ้โหแล้วแบบนี้ดีฟิวได้แล้วครับ1ต่อ4ครับพราวเลอร์ไม่ได้เช็คซ้ายใกล้มีประเด็นเลยครับโอ้โหเสียหายเลยกลับมาเอไม่เบอร์ก็โยกกลับมาบีซ้ายแบบเข้าแบบทางเดียวแบบเฉียบพลันมาเดี๋ยวดู VS แกให้คมใส่คาเอลเอาไปมีแทปไฟมาดิสมาสแกนิมดีทูได้1มา VS เก็บไป2ในรอบนี้ไปแล้วครับเอาครับรอบนี้เจาะไปบีได้สำเร็จครับผมดีโอเวอร์ด็อกแล้วเป็นรีเทค3ต่อ4ครับมิกรับสับไฮเกียร์ส่งเข้ามาโดนแฟลชเบรกมาจาโตไปตัด VS มาที่ก่อนเลยครับแบบนี้ก็มีภาพเหมือนกันครับฝั่งดีเลมันอีสปอร์ตนะครับ3ต่อ3มีอินซิเดอรี่เนี่ยเซตมาจากทางฝั่งบีลองซึ่งเนี่ยคนนี้โกลเด้นบูครับรอจังหวะการแฟลงก์อยู่ครับเอาจาโซไปตัดโอเว่นได้แล้วโกลเด้นบูไหลหลังมันนิดเนียนแต่ว่าแถบๆแกรออยู่แล้วเอามานอนตัดไปแล้วมิสปิกงานให้6ต่อ4ครับดีเลมันนี่ไหลมาใกล้แล้วจะโรเทตกลับมาเล่นที่บีแต่ว่าเขายึดฟาวเทนมาแล้วนะครับบีลองตรงนี้ถ้าไหลไปเขาอยู่กัน3คนด้วยเขาเห็นแล้วครับกับมิกซ์วางเป้ารอตรงนี้มาอาต้าตัดไปมิกซ์เทรดคืนมาได้เอามานอนคืนไปอาต้าเจ็บหนักเลยครับยังเทรดกันได้ไวครับนี่คือจุดที่ดีซึ่งรีเซ็ตกลับมา4เอาสิแต่คนที่มีก๊อก2นี่ไงชาโซโหแกหากันรื้อเลยครับ VS ตันไกลมาไฮเกียร์ตับมาต้องถอยมาแต่ว่านี่ VS ตัดไม่ได้ได้1มาแต่ว่าไม่ไหวก็ได้คาเอลเทรดคืนมาแล้วนูราเตฟเจอตำแหน่งจาโซไปปิดฝั่งคนที่บูมาเหลือแค่โอเว่นโดนซัดตำแหน่งแบบนี้ก็ไม่ผ่านพ้นสายตาจากแถบๆยับปิดงานโอเว่นมาโดนตัดตัวผู้เล่นอย่างนี้ก็ลำบากเลยครับแล้วรอบนี้ดูครับราวสุดท้ายก็สลับฝั่งครับแล้วจาโซบายโอเปอเรเตอร์มาเลยครับเล่นยึดมาแล้วมีออร์บิทัลสไตล์มาตับพลาดมาเอามานอนจ่ายมาเรื่องนี้รอดเรื่องไวโอเวอร์ไดตีมาจะเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้ไปแถบๆเบรกความแรงลงมาแถบๆยังอยู่ครับจ่ายฟอลไลน์เบรกโดนอนาลิชันโดนดูดมามิกคาเอลตัดอาต้าเวียดได้คาเอลคืนมาแต่ที่ MD2 โอเปอเรเตอร์ตัดโอเว่นไปปล่อยเพื่อเลยครับไนท์ฟอร์จ่ายสูงเพราะว่าอยากขอลองฟัดดูแล้วก็โกลเด้นบู
7วินสตรีกเลยต้องรอดูแล้วว่าครึ่งหลังยูร็อกจะมีแผนในการเซตอัพบ้างครับเห็นไหมมีไฟเกิดขึ้นแบบช่วงเริ่มต้นราเออร์มานอนเฟนซี่โอ้โหไปเก็บมาสอดแล้วดูช็อตต่อมาเวียสไปโขกแถบนี้ดึงมาเวียสดับเบิ้ลคิวเก็บคาเอลไปดาสการีมดีทูครับตัดคืนมาได้แต่ว่าเหลือตัวคนเดียวแล้วครับตอนนี้เป็น1ต่อ4เลยครับเปิดออกก่อนได้สวยครับตอนนี้สำหรับเดียวว่าด็อกซ์ในช่วงเวลาหลังเดี๋ยวดูครับโอเว่นเดินไหลมาวัดแม่ขากลับต่อยตามนี้โดนบีบเรียบร้อยครับอามานอนเฟรนตี้ลูด3ครับผมเปิดไปก่อนพิสตอลราวครับโอ้โหโดนแทรปไปเห็นตำแหน่งมาตรงนี้ VS พยายามเกี่ยวได้1เพราะต่อมาดับเบิ้ลคิวแล้วทริปเปิ้ลคิวแล้ว VSตัวสายมาเจอแถบแม่จังหวะจะรีโหลดก็ดีแล้วนัดเดียวก็จัดให้เลยแค่ตรงนี้เนี่ย VS ท่านผู้ชมฮะกาเดียนครับปลายแคมแท็กไปฮะแบบนี้ล่าเลยครับเทาเลอร์เจอตำแหน่งมาแล้วเป็นอาตาปิดงานไปครับ7ต่อ7ครับไล่ขึ้นมาเดี๋ยวว่าด็อกคือเข้าใจแหละว่ามี7ชาร์จมันสามารถรีได้ไวแต่ว่ามันก็เหมือนจะออกสตาร์ทได้ไวไปหน่อยซึ่งดูรอบนี้คือเม็กซ์มารอจังหวะสับไฮเกียร์ขึ้นมาแต่ว่าต้องระวังให้ดีครับเดี๋ยวเขาดักรอไว้3เพลเยอร์ซ้ายขวาดีมากอาต้าโกดิบูบอกเลยว่าเอาไป2เฮดช็อตด้วยบูด็อกไปแล้วครับโอ้โหจังหวะครอสซ้ำได้สวยครับเก็บได้2ตัวนี้แจโซพยายามจะมาแก้งานให้เพื่อนแต่ว่าจัดตัวได้1แล้วแทบแก้ให้อีก1คนครับตอนนี้อาต้าโดนอัพโดยช็อกไล่ที่มาปาฮอนเบรกหาตำแหน่งไปก่อนดูครับรีเซ็ตกลับมา3ต่อ3ว่าด้านหลังเฮ้ยจะมีคนเชสก็หันหน้าหมดเลยแบบนี้ก็เสร็จ VS จัดไป2ด้วยการ์เดียนมาสกาลิมดี2เทรดคืนได้แต่ว่าต้องรอดูจังหวะการโพสแฟนโดนล้อมจากเอช็อตมาโกลเด้นบูก็ปิดงานสกอร์ดี้เอ็นดีทูไฮเกียร์สับมาพยายามจะหาตำแหน่งกันแล้วตอนนี้เซนเดอรี่ไล่หลังมาแล้วเป็นโกลเด้นบูตัดคาเอลไปได้หอนเจอตำแหน่งจาโซตัด VS ไปโกลเด้นบูได้2แล้วนูร็อตเตฟหาตำแหน่งทันทียังโฮโพซิชันไม่อยู่แล้วขยับเข้ามาโกลเด้นบูนี่คือคนที่รอไว้อยู่แล้วมาต่อ4คิวแล้วอาต้าก็ปิดมิกซ์ไปดับเบิ้ลดิจิตเรียบร้อยครับเอาแล้วราวนี้ครับ KDM แทบจะต้องพูดว่าต้องได้แล้วครับไม่งั้นมีสิทธิ์ที่จะส่งเดียวด็อกเนี่ยขึ้นแมตช์พอยต์เลยนะครับดูครับเล่นไวสวนเลยครับมิกมาพยายามจะเคลียร์เอฮอแต่ว่าโดนโอเว่นตัดเบรกอีกแล้วจังหวะดักงานเอ็นทรีเข้ามาสเกลิมดีทูไปได้ทั้งโอเว่นมา VS เฮดช็อตใกล้ไปได้แล้วดูจังหวะ2 VS แกลื้อต่อจัดมา2เฮดช็อตนอนเก็บแทบไปได้อยู่ที่ทางฝั่งจาโซสปายนี่คือดรอปใกล้กับยูฮอด้วยครับแบบนี้ก็วิกฤตเลยครับโอ้โหแล้วเป็น VS ทริปเปิ้ลคิวปิดงานไป11ต่อ7ครับตอนนี้เดี๋ยวว่าด็อกต้อง manage ultimate ดีๆเลยครับเพราะเราที่สำคัญแล้วเขามาดักใกล้อามานอนจะตัดก่อนเลยเอา1 2 2เหตุคืนได้ครับแลกกันไป1ต่อ1การเริ่มต้นราวที่ค่อนข้าง aggressive มากครับจากเดียวด็อกที่ทำมาหลายครั้งแล้วนะมาคอมมิตพื้นที่ได้สำเร็จนะครับมีเกรเนตมาบังคับย่อแต่ว่าต้องรอดูจังหวะการออกมาตัดจาก VS ที่เหมือนจะดึงเชิงรอเพื่อนมาซ้อนอยู่ซึ่งจังหวะกันใหม่มาแต่ว่าแทบแกไปโฉบก็ได้บูไปได้แล้วครับแล้วไนฟ์ฟอยที่เวทสวนมาทันทีตอนนี้3ต่อ4ลงไปเล่นครับเอาเลยครับเดี๋ยวว่าด็อกรอบนี้เสียเปรียบกันบ้างครับแล้วมีซีดมาดึงขาอีก1ตำแหน่งโอเว่นตัด1โอเว่นเกี่ยว2โอเว่นไม่ไหวแต่แทบคืนมา2ต่อ2ตัวไปเล่นแล้วแทบโรลลิ่งทันเดอร์เอาการันตีวินนี่ทันทีครับมิกไฮเกียร์ตับมาเจอตำแหน่งมิกเอา1มิกวัดกันอยู่กับอาต้าอาต้าเกี่ยวตึงเชิงไม่ไหวแล้วเสร็จมิกไปครับผมมาแล้วครับ KDM 8ต่อ11ต้องระวังอมนอนให้ดียังไม่มีข้อมูลสปอตว่าเขาเล่นโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งเหมือนจากมูมาจากยูโนซึ่ง VS ไม่ได้มองแบบนี้ก็เสร็จทั้งฝั่งมิกแกจัดไป2คิวในซ้ายแบบนี้ก็พื้นที่ก็เปิดทันทีเลยครับเอาละครับแล้วมิกได้ต่อมาแบบนี้ Dream D2 Plan Spike ทันทีแล้วเหมือนดิโอด็อกรอบนี้ตัดสินใจเซฟเลยครับพยายามจะรื้อหาครับเจอแล้วครับวิเลโบจ่ายไปไฮเกียร์สับมาตัดล่าเลยมิกเก็บ3แล้วเจอเบรเตอร์อามานอนเบรกไปครับเซฟได้2กระบอกนะครับทางฝั่งของดิโอด็อกเองก็เป็นวินที่คอนเฟิร์มนะครับเล่นสูงเลยนะครับที่หน้า B window นะท่านผู้ชมฮะการเจ็ดเนี่ยอยู่ในซ้ายก็จริงแต่ว่าตัวเซดิเนียลเนี่ยเล่นสูงมากนะต้องอยู่สองแล้วครับโอ้โหแล้ววิลล์ไปจ่ายมาตรงนี้แล้วเขาว้ามาจะยิงสวนมาเก็บไปได้2เลยแต่ว่าเทรดขึ้นไปเหมือนกันก็ได้บูได้จ่าโซมาหายกันไป3ต่อ3ตัวไปเล่นกันว่าเหลือ2ต่อ2ครับโอ้โดนดึงความสนใจจากพอร์ทัลขวามือท่านผู้ชมครับกลายเป็นบูมโดนครอสไฟครับ KDM แอบยังไงมีเทียซีบีคอนมาโอ้โหบัฟโอเว่นมาได้คิวแทบไปอีกเหลือแค่คาเอลคนสุดท้ายกับสปายตกในพื้นที่ไม่ปลอดภัยแล้วโอเว่นก็ปิดคาเอลนี่ครับพราวเลอร์
ตำแหน่งมาแล้วเจอสปายแคมแท็กไปก่อนนะจ่ายเรือโบเบรกทันทีแล้วเข้าวาร์ปพอร์ทัลมาเอามานอนตัด2เลยนี่เลยครับพอร์ทัลเจ้าปัญหาอีกครั้งครับน้องวันอยู่ร็อกแกะเคลไป4คิวมาอยู่ที่แท็บคนเดียวว่าจะไหวไหมเจอ4เพลเยอร์ก็ไม่ผ่านด่านโกลเด้นบูปิดเกมไม่ได้เลยครับ1ต่อ1ตีเสมอเรียบร้อยตอนนี้เกมของเราพร้อมแล้วค่ะขอส่งไปหาแคสเตอร์ของเรากันเลยค่ะท่านผู้ชมครับมาเข้าสู่แมปตัดสินของ2ทีมนี้นะครับโอ้ด็อกกำลังฟังของคาร์ดิลแมนอีสปอร์ตมาดูครับพราวเลอร์เช็คบริเวณหน้าใกล้บีไซด์กันก่อนครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวว่าด็อกครับเลือกเล่นบริเวณบีทาวเวอร์หมดเลยฮะไม่มีใครเล่นในไซด์ครับดูว่าอามานอนแถบมาโอเว่นตัดมิกไปโอเว่นตัด2แล้วเบรกจังหวะมาเทลวินใจยัดเลยครับอามานอนดูแบบใหม่ว่าจะตั้งเกมบุกยังไงครับเสียลิสกับสิงห์ทะเลไปแล้วอาร์ต้าก็ไปโฉบแล้วทักคาเอลตัดภาพมาที่หน้าบีกลาอามานอนครับไปได้กระลิบดีทูมาสไปค์ตกในจุดที่ไม่น่าจะสกิลได้3แอมนอนครับปิดราวฟอร์เรสยังสวยงามจากดิโอด็อกซ์1ต่อ0นี่ครับโอ้โหเราเล่นกลางเดินกันมา4คนครับแห่กันมาเลยตรงนี้แล้วให้มิกซ์นำทักมาแต่โกลเด้นบลูการ์เดียนวางเป้ารอผมเห็นปลายปืนผมมาฟอร์ไลน์จ่ายมาจังหวะมาอัมนอนเก็บ3โอ้โหอิ่มฮะท่านผู้ชมผมพูดได้คำเดียวจากเออร์มานอนครับสเปย์คอนโทรล17เทวินมีแฟตส่งหน้าทาตะวันแบบนี้แทบๆก็เสร็จสไปค์ตกแล้วก็คนที่ตกลงไปอีกก็คือคาเอลก็โดน VS ปิดงานดักเอแรมใกล้เลยนะครับด้วยบักกี้ตรงนี้แล้วสแกรี่ดีทูไปตัด VS มาได้เอ้าแทบๆได้อาต้ามาแบบนี้ไตเอแตกแล้วครับโบนัสราวของดิโอด็อกในรอบนี้นะครับต้นครับใช่ครับคาเอลเหลือมาจากมิดเบนตรงนี้เก็บไป2เอ้าแล้วเหลือโอเว่นคนเดียวกับบักกี้ระยะใกล้บัมไป1ปั๊มไปหนึ่งโดดมาแม่พยายามเกี่ยวมาปั๊มไป2อันนี้ปั๊มไม่ไหวเสร็จใครเอาทริปเปิลคิวไป1ต่อ2ครับไล่ขึ้นมาเหมือนกันดาร์คโคเวอร์ปิดไปแล้วนะฮะแล้วจะไหลเข้ามาแล้ว VS ต้องเล่นกับซาปายแคมแล้วก็แทรปไปตรงนี้โดนดึงไปเอาไปช็อคจ่ายไล่หลังแต่ VS ยังเนียนยังนิ่งอยู่อาต้าช่วยกันแต่ยังน้อยได้ครับโคเวลาได้สวยงามครับในการไปเนี่ยตัดไป2เพลเยอร์ของฝั่ง KDM ในเกมบุกของพวกเขานะครับดาโซต้องดันลึกขึ้นมาสู่ถึงเอสกรีนส่งเข้ามาแล้วดูครับดูว่าด็อกแกไหลมาจาโซกับโอเว่นเป็นจาโซตัดโอเว่นไม่ได้โดนฟอลไลน์จ่ายมาอีกมา2ก็เสร็จ2เลยครับจาโซบอกจัดให้แล้วเหลือแค่อามานอนกับอาต้าลองจังหวะทาบมาแล้วจาโซโดนตัดเลยครับแต่ว่าแน่นอนครับต้องเซฟแล้วเลยครับแบบนี้พยายามตัดปืนให้ได้มากที่สุดครับเดี๋ยวว่าด็อกเราเริ่มพยายามหาตำแหน่งแต่ว่าอาต้ายังเนียนๆอยู่นะครับแล้วโอเว่นแกรอคอมโบพรานาย่าอยู่รับเชิงลึกมากๆครับโอเว่นก็รอพันยาคอมโบมีฟอร์ไลน์ส่งเข้ามาเบรกจังหวะแรกแท็บไปโชว์ไปฟังอาต้าแท็บดับเบิลเฮดช็อตมาได้กดในบูโอเว่นมาเชอร์ลีฟให้คมเหมือนกันสัจจะแท็บคืนกลับไปครับกลายเป็นว่าเหลือ3ต่อ3ตัวผู้เล่นครับผมตอนนี้จะมีคนรู้บอกว่าเขารอที่ไซเบอร์เคดมาหายแบบนี้ก็เสร็จอามานอนเรียบร้อยครับ3ต่อ2จากดิโอด็อกซ์เหมือนจะดันสูงขึ้นมาที่เอแรมในการคอนโทรลพื้นที่ใกล้มาแต่ขอไปเอาอาต้าคืนมาด้วยครับท่านผู้ชมครับจ่ายไนฟ์ฟอร์ไล่เข้าในไซส์เลยทันทีครับตัวนี้ครับ VS ดูครับโดนของไล่มาพาวเวอร์ส่งมามากระสุนปืนมิกแกตับต่อเนื่องความมั่นใจแต่กดได้มูต้องมาเบรคความร้อนแรงไว้ก่อนเลยครับแกร้อนแรงนะดังไฟเยอร์นะทางฝั่งมิกท่านผู้ชมครับได้มา2ทีมระยะเซตอัพเข้ามาโรนี่เทเดอร์ป๊อปอัพทันทีเหมือนกันในการดีนายจังหวะเข้ามารีเทคขอได้ฟันเดียวด็อกซึ่งคาเอลก็ตามมาสมทบซึ่งยังมีสถานะติดอยู่สำหรับโรนี่เทเดอร์แล้วอัมโดนแกไปสวนหนึ่งมาแกได้มีทูเฮดช็อตนอนไปได้แฟชพอยส่งเข้ามาเบรกจังหวะการเข้าทำแล้วดูโอเว่นก็ไปเฮดจอดสกินดีทูต่อเนื่องกันไปอีกครับกลายเป็นว่าเหลือ2ต่อ2ตัวเล่นแบบนี้จ่ายฟอร์ไลน์เบรกมาโกลเด้นบูครับจาโซตัดโกลเด้นบูโอเว่นคนเดียวโอเว่นรู้ตำแหน่งโอเว่นเวลามันบีบเหลือเกินนี้แล้วเขาดึงเชิงกันยาวแบบนี้โอเว่นได้1แต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วเลยครับเช็คกิ้งพอสมควรครับซึ่งต้องโฟกัสในการที่จะลองเล่นในจังหวะการเล่นในสปายแล้วจาโซปิดโอเว่นอย่างสวยงามครับตีเสมอเรียบร้อยฝั่งเคเดียมครับ3ต่อ3ครับไล่ขึ้นมาเหมือนกันนะตอนนี้ครับคาริเลมานไม่ยอมให้ออกนำทิ้งห่างไปเยอะครับว่าทันไฟเดนี่ครับแกนหลักคือมิกซี่คือทำได้สวยนะครับพอยึดทางฝั่งของหน้าเอเลมไปแล้วตัดเพื่อนเสร็จปุ๊บแกตามลื้อถึงหน้าสกรีนใช่แล้วแกไปเคลมา2คิวกันว่าจังหวะการมูฟเข้าซ้ายจากฝั่งเคเดียมก็ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าจำนวนเพื่อนก็ได้เปรียบกว่าด้วยเรียกว่าคนเดียวนี่ลือทั้งไซส์ให้เลยนะครับมิกซ์ครับยังเป็นผู้เล่นที่ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับทั้ง3แผนที่เลยตอนนี้ดูรอบนี้เขาเล่นเรียกว่าโฮโพซิชันเอาไว้ก่อนเลยครับการเรียกว่าดันขึ้นมาเนาะจากดิโอด็อกซ์นะครับที่อาจจะดันขึ้นมาได้ก็จริงนะครับ
นะ cover ปิดด้านล่างไปก่อนแล้วแบบนี้จะไหลขึ้นแรมนะครับแต่ว่าอาต้าเองแกก็รอจัดอยู่นะครับระยะใกล้นี่เหน่งๆมาเลยโอ้โหคือเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีข้อมูลนี่คือนัดเดียวไปหวั่นกันทั้งต้นใช่ครับหัวเอามานอนมาซ้อนให้เพื่อนเอ้าแต่ว่าเว้นไหลมาแล้วเหมือนรู้ครับได้ยินเสียงแล้วต้องดูจังหวะทามมิ่งเลยครับผมคาเอลค่อยๆเลื้อยมาโอ้โหแล้วหันหลังหมดมีกระแวงหลังอยู่เหมือนกันครับแต่คาเอลเดินไหลมาเป็นอามานอนได้1อามานอนเสร็จแถบๆไปครับแรกได้แค่1เท่านั้นโอ้โห2รอบแล้ว A ซ้ายพื้นที่เปิดแบบนี้โกลเด้นบูคนเดียวอยู่ที่ A back ครับโดนล็อกซ้ายขวามาแต่สวนมาหาย2ทั้งทางเพจคือกับคาเอลเฮดช็อต US ไม่ได้ดักจังหวะโรเทได้สวยครับอยู่ที่โกลเด้นบูคนเดียวในซ้ายคาเอลใช้การ์เดียนปิดราว4ต่อ3จากทางฝั่งคาดิแมน eSport อายุยังน้อยฝีมือไปได้ไกลครับดูครับอามานอนดันส่วนตรงกลางมาแต่ว่าเขากระบอกใหญ่กว่านะครับมิกซ์ครับมากับจัสคู่ใจเลยตอนนี้โกลเด้นบูพยายามแง้มมาแต่นี่ครับผมโกลเด้นบูบอกจัดให้สวนไปมิกซ์ล่วงเลยใช่ครับโกลเด้นบูก็โอ้โหเนี่ยเฟิร์สคิวกับเชอร์ลีฟนี่เรียกว่าเป็นปืนคู่ใจแก่เลยด้วยนะจังหวะการบาร์ถึงแม้เป็นรอบอีโคราวเชอร์ลีฟก็โกลเด้นบูเนี่ยมักจะสร้างเรื่องได้ตลอดเลยเอาให้เสมอชายคนนี้ครับดูครับก็มาแพนสปายเลยครับที่เอซ้ายในการจังหวะฟอร์มเดชาโดออกมาแล้วเหมือนจะโหเว้นแม่จะลักไก่เอาจัดขึ้นมาดันใส่ว่าจะโซก็รู้ทันเหมือนกันอยู่ในมุมที่ไกลไปนิดนึงนะตรงนี้แล้วใครเอาไปตัด VS มาได้ครับไหลมา A back 2คนจาโซแกรอวางเป้ารออยู่ดูครับโดนส่งแฟนพอยต์มาหันหลบจาโซตัด1เหลือคนเดียวครับโกลเด้นบลูคนเดียวก็คนเดียวครั้งที่2ของโกลเด้นบลูมาเนี่ยคาเอลคนดีคนเดิมที่ปิดทางฝั่งคนดิ้นบูมา2ครั้งครับส่งเข้ามาไหลขึ้น B Tower มา VS แกก็รอรับอยู่แล้วนะครับแฟนเพจช่วยขึ้นมาเฉาเลอส่งมา VS ตัด1แล้วนูราเตฟหาตำแหน่งทันทีอาต้ามาช่วยป่าแทบๆไปได้กับจังหวะติดแท็บขวาแล้วเคลียร์ไม่ขาดมาอามาดอนปิดคาเอลไปได้ในซ้ายครับหมดแผงแล้วเพื่อนนี่คือโอ้โหจากจาโซไปหมดครับแล้วด้านหลังก็มีคนมารอรอแฟงด้านหน้าก็มีคนจ่อเข้ามา3หลังก็ปิดแบบนี้ก็ไม่พลาดครับโอเว่นปิดจาโซให้คมเลยแล้วอามานอนจะปาดตรงกลางตรงนี้เทลวินหลบมาก่อนครับแต่ว่าเนียมิกซ์ไม่ให้ไปไหนครับเข้ามาพร้อมกับพาวเวอร์และเคลียร์เว้นเลยเหมือนจะมูฟไปต่อกลับมาบุกมาที่หน้ามิดท็อปเลยครับซึ่งแทรปไวรออยู่แล้วจังหวะแล้วโดดยัดเลยแต่ว่าเอ็นตันมิกด้านบนได้นะครับแม่ดาบระยะแต่ว่าหันไม่เขามีคนรอดักใกล้คือ VS ท่านผู้ชมครับประเด็นทางฝั่งหน้า B Tower แล้วดูครับแถว2มาซ้อนมากดิบูไอ้ทางฝั่งกระดิ่งมีทูให้คมไปได้แต่ว่าเป็นการเฟกฮะเฟก from the shadow แต่ว่าตัวเนี่ยยังอยู่ที่ B ซ้ายอยู่โอ้โหโดนโรนี่ฮันเดอร์จ่ายมาครับ from the shadow ไปเก็บสไปค์ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าโดนคอ2ที่มาจาโซตัด1กลายเป็นวันออนวันแบบนี้ครับโอเมนมาท้าโอเมนเอาแล้วดึงเชิงแล้วโอเว่นกับจาโซยังไงสกิลครบมือทั้งคู่นะครับทั้งสองเพลเยอร์คือจาโซกับโอเว่นที่จาโซต้องแพนสไปไว้ก่อนนะครับจังหวะวางครับดูครับป๊อปอัพมาตรงนี้จาโซดาร์คโอเวอร์ปิดใกล้แล้วโอเว่นค่อยๆเนียนไหลมาเสียงยังไม่หลุดเสียงยังไม่หลุดแล้วเป็นโอเว่นกันเรียบร้อยครับ5ต่อ5ครับตีเสมอมาแล้วดีโอเวอร์ด็อกดาร์คโอเวอร์ปิดหน้าโอเวอร์นะครับแต่อามานอนครับโอเปอเรเตอร์มาวัดตรงกลางนะครับพีคมาแต่ว่าเซตสกอร์ที่ MD2 ครับไม่ให้ยิงเลยเอามีเยอะแต่นี่ไงประกาศด่านที่2คืออาต้าบริเวณฝั่งมิดเวนครับเบรกได้1แต่ว่าขวามีคนรอซึ่งทางฝั่งอาต้าก็รู้ทันแต่สกรีปดีทูแกให้คมมาในประเด็นครับโอเว่นจะมาแก้งานให้เพื่อนแต่ว่านูโรเตมันแอคทีเวททันทีแล้วจังหวะโดดขึ้นมาสกรีปดีทูเอาไป3เลยสร้างจังหวะสำคัญให้ทีมครับสกรีปดีทูในบทบาทอินิเชเตอร์ของทีมนะครับงามฟายแคมแท็กมาเจออินโฟว่ามีสายมาเยอะหนักที่นะไอรี่ใกล้มากว่าที่บูทไอจ้าโซมาคาเอลเบเตอร์ไปตัด VS คืนกลับมาได้เช่นเดียวกันครับเอาจะช็อกไล่ที่มากว่าที่บูคนเดียว1ต่อ3ครับต้องค่อยๆลื้อมาแล้วโดนแท็กไว้ต่อเนื่องมาอีกดูครับเรียบร้อยหันซ้ายมาตัวขวาก็ยิงสตรีมดีทูครับราวนี้ต้องชมเลยครับเก็บ4มาเปิดให้เพื่อนได้แล้วเข้าไปยึดบริเวณเว้นแล้วตัดต่อได้อีกนะครับพอถ้าเจาะทางรีฟอร์ทางเข้าตรงๆเนี่ยก็อีกฝั่งเขารอรับอยู่แล้วนะครับแล้วนี่ครับจ่ายในฟอร์ที่เวทเข้ามาครับในสายเขาเบียนต้อนรับสุดหนาเอามานอนครับไปตัดคาเอลมาได้ก่อนแล้วพราวเลอร์มาติดแทร็ปวายติดแทร็ปวายเวียดยังเนียนเวียดยังเนียนพยายามเจาะแต่ว่าแทร็ปมาดูครับแล้วมิกพยายามเก็บโอเวอร์ไลท์ที่เวททันทีอาต้าตัดแทร็ปคืนมาแล้วมิกจีมาได้อาต้ามิกจีสองเอามานอนเบรกสามแล้วเสร็จกระเทียมดีทูเหลือวันออนวันกับโอเว่นเลยครับเหมือนจะเซนจับว่าซ้ายมีถอยออกขวาควักเป็นจัดมาแล้วแกซัด
สำฝั่งของสเกลิมดีทูไปได้สำเร็จเลยท่านผู้ชมครับแบบนี้ครึ่งแรกสกอร์จบที่6ต่อ6แบบคอนเฟิร์มเรียกว่าออกจากแบบโรเตชันมาแล้วตอนนี้ครับดูฮะเซตอัพไหลเดินขึ้นแรมป์มาแล้วครับผมจ่ายของมาแล้วมิกตัดไปได้หนึ่งโอ้โหอัมมานอนกระโดดยัดใส่เลยแล้วโอเว่นตัดมิกไปจาโซเทอัมมานอนคืนมาอ้อมาจากทางฝั่งของเอแบ็กมาแล้วเจอด่านหน้าคือจาโซปิดทางฝั่งวิสไม่ได้อาตาเทคืนมาวันออกมาซิเอชั่นแล้วเป็นคาเอลปิดราวยังคงอิมแพคต่อถึงแม้แต่ว่าตรงนี้เฮ้ยไฮไลท์มาเยือนครับทางฝั่งเอทาวเวอร์แล้วดูซาร์เคทวันเวส่งชงให้สเกลิมดีทูเก็บมา2คาเอลปิดอัมมานอนไปหวานหวานเลยตรงนี้เหลือบนทาวเวอร์คนเดียวอาตาอาตากระโดดเจอข้ามหัวไปเรียบร้อยสเกลิมดีทูทริปเปิลคิวฟอร์เรสต์ราวเลยครับเดี๋ยวฟูบายกันบ้างครับผมแล้วดูว่ามิกซ์มายึดบริเวณมิกซ์ปะท่อมตรงกลางเลยครับดันสวนมาเลยเวสิมาต้าจัดไปด้านฝั่งของสเกลิมดีทูนะครับแล้วจังหวะประชิดมาดูบัคกี้จาโซบอกออกเข้าให้มาคนนี้บูเทคคือได้ดูจังหวะสมทบมาสะบัดมาได้ไปสารในซ้ายไปแถบเทคขึ้นมาอาต้าเฮดช็อตแถบด้วยการ์เดียนเช่นเดียวกันแล้วหมดแผงทันทีแอคทีฟเพลย์โถมใส่เลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวว่าด็อกเก็บต่อ8ได้มาครับในฟูบายตรงเอรัฟเตอร์แต่ว่าแน่นอนครับโดนตัดไปไอบีก็จะไหลเข้ามาคาเอลต้องรับศึกหนักครับตอนนี้แอคทีฟซัมเมอร์เคทมาแต่แปมพีปลายไปติดแท็บควายมาคาเอลปาดหนึ่งเลยแท็บควายเป็นปัญหาโอเว่นก็ไปเคลียร์มิกซ์ตรงสแตปไปได้ดูมายากำซัดเข้ามาเป็นจ่าโซปิดโอเว่นไปได้เฮดช็อตจังหวะ2มาเลยเออดีโอด็อกครับสปายตกที่หน้าบีสแตปและแกตัดสินใจจะดักคัฟเวอร์เอาชัวร์ปิดพื้นที่แล้วให้แท็บมาโฮไว้แทนครับหมดแล้วเวลาบีแบบนี้เหลือ2ต่อ4ตัวผู้เล่นครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวด็อกโกลเด้นบลูต้องไหลมาเอามานอนบังคับแผนแต่ว่าด้านบนทาวเวอร์เขาไหลมาต่อแบบนี้ได้แค่1เท่านั้นแทบๆปิดงานเลย9ต่อ7เลยครับแล้วรอบนี้การเงินไม่ค่อยจะดีนะเดี๋ยวว่าด็อกเดี๋ยวจาโตสแนปคิกไปครับเจอหมดบาร์แท็กส่งเข้ามาเล่นไวเลยอาต้าเขาจะเสร็จลงแต่คาโยมาช่วยไว้โอเว่นเทรดจาโตคือไปคาโยได้2มานี่วางของเฉียดและแกคมด้วยครับคาเอลอีกหนึ่งแกนหลักสำคัญของน้องฟังของคดีนิเมตอีสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหซัดเข้ามากะจะยืนพื้นที่ไซมิกเพราะไลน์คอมโบเข้ามาในการคอนเนคเข้าสู่บอมไซมิกจะโชว์โอ้ไม่ได้ดูไฮเกียร์ไฮเกียร์ปิดวิธีในการเล่นมาแทบเฮดช็อตวีเอสไม่ได้อยู่ที่ตัวที่ผู้คนสุดท้ายเจอเป้าแรกก่อนเก็บแทบไปเจอป๊อปเอาทันทีในการที่เรียกว่าเคลียร์พื้นที่ในซ้ายเลยครับส่งมาแบบนี้เหลือ1ต่อ2ครับค่อยๆไหลขึ้นมาเห็นหัวด้านบนแทบหัวไม่ได้ดิ้งมายังไม่ตายพาวเวอร์ไล่หลังมา4นัดเท่านั้นตรงนี้โกลเด้นบลูต้อง manage ดีๆเลยครับเวลายังมีแต่ว่าโดนฮอนเปิดตำแหน่งมาเอาเลยครับ Golden Blue ค่อยๆพีควัดมาแม่รีโหลดกันก่อนครับถึงเวลามาแบตพอยต์ส่งไป1ลูก2ลูกแล้วปาดเรียบร้อยเสร็จมิกซ์มาขึ้นนำอย่างต่อเนื่องครับคดีลิแมน eSport กับ Golden Blue เปิดมาได้2หัวแบบนี้ปืนมาเลย2กระบอกและคาเอลโยกมารอรับไซเอและคาเอลตัด1คาเอลยิงหลังตัด2มา VS ไม่ได้มิกคืนมาคาเอลจะเกี่ยวไม่ไหว VS WQ คืนเหมือนกันเลยจาโซคนเดียวโซ่เนี่ยที่แอคทิเวตมาซัพพอร์ตอีโฟจาโซต้องลองเล่นดูนี่โกลเด้นบูไล่ขึ้นมาทิฟฟี่ลาวครับตรงนี้มาก็มาดึงกระแสเกมกลับมาอยู่ที่พวกเขาไว้ก่อนนะครับดูแกมฟ้าแกมฟ้าแท็บวายเนี่ยมันฝ่าได้ไม่สุด VS นี่ท่านผู้ชมเงี้ยบอกเลยว่าแท็บวายเจ้าละหวั่นมาเคลียร์ไป3ก็ต้องให้สเกลิมดีทูอาตาเจ็บหนักก็จริงแต่มานอนปาดไกลมาแล้วตรงนี้ก็ไม่พลาดเลยครับได้คาเอลมาเหลือสเกลิมดีทูคนเดียวครับแล้วครอสกันเลยกับโอเว่นครับดูครับสเกลิมดีทูต้องค่อยๆไล่เช็คมุมเจอใกล้ก่อนแล้วใกล้เห็นอะไรไม่รู้แต่บอกเลยว่าหายครับถามจริงสเกลิมดีทูดูครับจังหวะรีเทค1ต่อ3ยังพอมีภาพลึกหลังเจอแล้วดูเฮ้ยแกโชว์มา2แล้วดูแกจัดไป3ท่านผู้ชมรวมเป็น4คิวแต่เวลาอุปสรรคครับตอนนี้เวลาไม่ทันครับโอเว่นต้องมาตัดเลยครับยังดีที่ได้ราวมาแต่ว่าเสียหายหนักครับเดี๋ยวว่าด็อกจังหวะชุดซอปเปอร์เข้ามาแท็กครับบอกว่าเฮ้ยเพื่อนคนมาเยือนเยอะแล้วดูแท็กวายแท็กวายแล้วดูเกี่ยว2มาคาเอบอกเลยว่าหวานหวานเจี๊ยบมาต่อก๊อก2คนที่3ตามมาเข้ามายึดสกีนนะคาเอบอกขอยึดเลยแล้วกันตรงนี้เคลียร์ไป3แล้วครับโอ้แล้วนูโรเตฟแอคทิเวตมาเห็นตำแหน่งรู้ครับผมว่าอยู่แบ็กซ้ายตรงนี้มามิกตัดไปริทูปิดงานให้เลยครับ11ต่อ9แน่นอนครับ KDM แต่ว่ามิกเองก็เล่นเนียนๆอยู่ในดาร์คโคเวอร์ใกล้เหมือนกันส่งมาตอนนี้ริทูตัดไป1แล้วมิกออกมาช่วยกันอีกคนละไม้คนละมือก็ได้บูตัดมิกคืนไปเซตอัพคอสไฟได้งดงามครับ KDM ครับโรนี่เดอร์ป๊อปอันในซ้ายแล้วดูฮะรอจังหวะสั่งทักก็ได้บูโชว์สกิลริทูไม่ได้แล้วดูครับมีโรนี่เดอร์อยู่นะครับก็ได้บูจ
ังหวะตรงนี้โดนจ่ายฟอร์ไลน์เบรกมาโรยทันเดอร์สวนเลยทันทีครับจังหวะที่คาเอลดีฟิวอยู่แต่ว่าได้ครึ่งแล้วได้ครึ่งแล้วนี่ก็ได้บูเก็บ3แล้วจาโซเลื้อยหลังมาเป็นทามมี่นี่ก็ได้บูหลบไปพอดีแฟตพอยต์ส่งไปจาโซตัดหลังเหลือ VS คนเดียวก็เรียบร้อยเสร็จจาโซเลยครับบริเวณทางฝั่งหน้า B Tower นะครับซึ่งดูจังหวะแบทแพ็คแกมฝากเข้าสแตแล้วเฮ้ยแทบแทบบอกเพื่อนเฮ้ยเขาเข้ามาไวเหลือเกินโอ้โหเขาโดดถ่านไปเลยครับตรงนี้แล้วอาต้าเก็บอีก1อาต้าเอา3เลยครับตอนนี้แล้วคาเอลมาเทรดอาต้าขึ้นไปอาต้าครับแบกเหลือร้ายแล้วดูโอเว่นแหมนี่พยาคอมโบปิดคาเอลเหลือแค่จาโซครับอาจจะเหงาหน่อยครับเพื่อนนี่หายไป4แต่5ก็ต้องสู้ฟัดเวียงต่อโอ้โหหนีเสือป่าจระเข้ครับรอบนี้ก็ไล่ขึ้นมาดิโอล็อกแค่เป็น10ต่อ12เรียกว่าคิดอย่างถูกต้องด้วยครับทุกคนแบตพอยต์ส่งมาแล้วเดินยัดเลยแบบนี้อาต้าตัดไปมิกเข้ามาเทรดคืนคนที่ปูไปได้โอ้ยไดจีมาเอามานอนตัดมิกคืนมาพยายามจะเกี่ยวต่อมาวันนี้เอามานอนตัด2เรียกว่าดักจังหวะการฉาบฉวยได้ดีพอสมควรแต่คนที่รออยู่เนี่ยจะโซทางฝั่งเดียวเราก็ต้องเคลื่อนตัวบอกว่าเปลี่ยนแกนครับขึ้น A ซ้ายจากทางฝั่ง A ทาวเวอร์ที่มีคนดักรอคืออาต้ายังไม่ยอมครับมา11ต่อ12แบบนี้จะโอ้โหแล้วนี่ครับอาต้าดูมุมครับอันเดอร์ทาวเวอร์นี้ฟอร์ไลน์จ่ายมาพาวเวอร์งับมาตรงนี้บอกเลยรอดยากแต่ยังเทไม่ได้1ต่อ1เอามานอนตัดแถบๆคืนไปเหมือนกันโอเว่นไปได้จาโซมาแล้วภาพมันชัดภาพมันชัดเลยเกิดตรงนี้ดีทูเรียบร้อยโอเวอร์ไทม์แน่นอนเลยครับต้องครับตอนนี้เซตอัพของ KDM เนี่ยมันเน้นความชัวร์เป็นหลักแต่ว่าถ้าโดนถมเยอะเกินไปทำให้โพซิชันมันเสียเนี่ยก็กันไม่อยู่เหมือนกันรอบนี้โอเว่นดักรอวางเป้าอยู่ครับตรงนี้ส่งมาแล้ววิกง่ายเกียร์สับมาหวานซิกเนเจอร์มูฟครับการสไลด์พร้อมกับการยิงนะคือแพชเนี้ยการสไลด์พร้อมกับการวางเป้าจะเฉียบมาแล้วแท็บแท็บก็ไปให้คมใส่อํานอนมาคาเอลปิดอาต้าแพชพอยต์หลังมาก่อนดูบิสแมนเหมือนจะเลยเข้าสุดต่อมาจาโซปิดคนที่บูแบบนี้คือ VS งานยากเลยครับ1ต่อ5ครับเหลือคนเดียวตอนนี้ครับ VS ดูครับพาวเลอร์เจอตำแหน่งโดนแงมไปแบบนี้พยายามจะเกี่ยวก็ไม่ไหวฟอร์เรสต์ราว13ต่อ12เลยครับ KDMว่าจะอิมแพกต่อได้หรือเปล่าที่สเกลลี่ดีทูเนี่ยอุ้ยออฟมาแล้วนี่สร้างปัญหาโอเวเตอร์จากสเกลลี่ดีทูยิงเรียกว่านัดเดียวได้เรียกว่าคิวมา2คิวเลยครับงานเข้าเลยแล้วไหลมาแบบนี้ก็เสร็จมิกแน่นอนเลยครับหัวเซตอัพไว้แล้วอามานอนต้องค่อยๆหรือบีทาวเวอร์มาแต่ว่าเป็น2ต่อ5ต่อ2แล้วจ่ายไนท์ฟอร์แอคทิเวตมาเลยครับจากสเกลลี่ดีทูเช็คแบ็กไซด์เรียบร้อยแบบนี้แฟตพอยต์ส่งมากลายเป็นว่าด้านบนทาวเวอร์มีโอเว่นรออยู่อามานอนแอลเล่ตรงนี้มาตัดไปได้1ก็จริงแล้วเรียบร้อยครับปิดงานไป14ต่อ12ครับคาเดลิมันอีสปอร์ต MVP เกมนี้แน่นอนเป็นคายเอลแน่นอนนะคะแต่ว่าหูอามานอนก็รู้สึกว่าเป็นคนที่คงฟอร์มได้ดีมากตั้งแต่แมตช์แรกที่เราได้ดูในการแข่งขันสปิท3เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบอุ๊ยเล่น7ก็เล่นได้นีออนเวลาเล่นก็ฉีกมุมได้ดีแล้วก็เกมนี้เป็น MVP ด้วยโอเคอาจจะแพ้ไปแต่ว่ายังมีโอกาสให้แก้ตัวอยู่ในสเตจ2ก็ต้องไปรอแก้ไขกันนะคะ